เอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะชาวขอนแก่นเมเกอร์คลับนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่คลับนะฮะก็จะมาทดลองตัว ESP 8266นะครับซึ่งต่ พื้นฐานเอาไว้นะครับก็คือดิบๆเถื่อนๆเลยนะฮะก็คือตัว ESP 8266เนี่ยผมต่อกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะฮะเป็น DS 18อะไรนี่แหละ20อะไรแหละจำไม่ได้ละนะครับก็ต่อไฟตรงๆให้มันเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้ผมมีถ่านอยู่4ก้อนนะครับก็คือจะมัน 4.5 ใช่ไหมนะครับตัวนี้ผมวัดได้ประมาณ 4.2 นี่แหละนะครับ 4.2 4.3 โวลต์นะครับที่จริงตัว ESP 8266นะมันรับได้นะครับที่เขาเขียนมาก็คือ 3.3 โวลต์ใช่ไหมที่ใช้กันนะครับแต่ว่าผมลองไปรีเสิร์ชดูแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันรับได้ถึงประมาณ 4.7 โวลต์นะครับก่อนที่มันจะระเบิดตัวเองตายนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทดลองนะครับโหมดดิบสลีปนะครับโดยโค้ดผมเขียนคร่าวๆนะอันนี้คือหน้าจอการทำงานนะฮะอันนี้ก็คือมันจะส่งค่านะอุณหภูมิจากตัวเซ็นเซอร์นะครับขึ้นมาที่เว็บนี้นะครับนี่นะครับ ConcanMakerCup.github.io/monitor นะครับตอนนี้อุณหภูมินะ อยู่ที่ 26.94 องศานะครับถ้ามันส่งมาได้ค่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับถ้ามันส่งไม่ได้ก็แสดงว่ามันต้องจริงนะครับ2 อย่างนะครับก็ผมลองเขียนโค้ดโหมด Deep Sleep นะครับทุก60นะครับ60นะครับ60ใช่ไหม60นาทีนะฮะหมายถึงว่ามันจะตื่นขึ้นมาทำงานแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ตื่นมาทำงานนะครับแล้วก็หลับไปนะครับผ่านไป60นาทีมันถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่นะครับก็คือชั่วโมงนึงนั่นเองก็จะเก็บอันนี้แล้วก็ส่งค่าขึ้นไปนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกรอบนึงนะครับโดยโหมดการทำงานแบบ Deep Sleep เนี่ยมันก็มีใน Data Sheet เขียนไว้นะครับถ้าเราเลี้ยงไฟ 3.3 โวลต์เนี่ย Deep Sleep เนี่ยมันจะกินไฟอยู่ที่ประมาณที่เขาวัดกันนะอยู่ที่ประมาณ30นะครับ30 40นะฮะไมโครนะครับไมโครแอมป์นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะเพราะว่าตัวบอร์ดเนี่ยมันจะดับไปเลยนะครับยกเว้นตัว RTC เท่านั้นที่มันจะทำงานนะครับแต่เนื่องจากว่าผมดูแล้วนะฮะผมหาถ่านมาก้อนลองแล้วนะครับปรากฏว่าถ้าต่อไฟ3โวลต์ 2.7 โวลต์พวกนี้นะครับตัว ESP 8266เนี่ยรันได้นะครับรันได้คือมันยังทำงานได้นะแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์นี้นะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ย The Last เนี่ยครับมัน require 3โวลต์กว่าๆนะจำไม่ได้แล้วแต่ require 3โวลต์คือเซ็นเซอร์ไม่ทำงานนะครับแต่ตัวโมดูลเนี่ยทำงานอยู่นะฮะมันก็เลยหาซัพพลายยากที่เป็น 3.3 โวลต์นะครับก็คือไอ้พวกนี้ต่อมาแล้วไม่พอสักตัวนะครับผมก็เลยตัดสินใจวันนี้มาลองนึงเขาเขียนประมาณ 4.7 นะผมวัดได้ 4.3 นะครับเราจะมาลองดูว่าถ้าต่อแล้วเนี่ยมันจะกินกระแสยังไงนะฮะมีพายกระซิบบอกมาว่านะครับถ้าต่อนะฮะวนเยอะเนี่ยมันจะอัตราการกินไฟมันจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรตัวจังชันในทรานซิสเตอร์มันจะเกิดความร้อนขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันแหละนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ100เท่านะครับโอ้นะครับผมก็เพิ่งเขียนโค้ดอัปโหลดสดๆลงนะฮะไอตัวนี้ต่อเปล่าๆเลยนะครับไม่ได้ต่ออะไรนะครับคือแบบนี่แหละต่อสดๆแบบนี้แหละให้มันทำงานแบบ Deep Sleep ได้นะผมก็มีมิเตอร์ทำมาวัดการทำงานนะฮะตอนนี้อยู่ที่เดี๋ยวผมปรับนะฮะมาอยู่ที่ย่าน200นะครับ200มิลลิแอมป์นะฮะเพราะว่าการทำงานแรกๆนี่มันก็จะพีคมากนะเรามาดูกันว่านะครับถ้าต่อนะครับปึ๊บไฟปึ๊บมันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจัดที่ก่อนนะฮะมันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็โหมด Deep Sleep ของมันเนี่ยมันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้คำนวณคร่าวๆว่าเฮ้ยถ่าน3ก้อนเนี่ยมันจะอยู่นานได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราเปิดแซมเปิลมาทุก1ชั่วโมงนะครับโอเคผมจะแตะนะครับมันจะมีไฟสว่างวาบปึ๊บโอเคนะครับไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ60 70นะฮะวิ่งมา30อยู่ประมาณนี้นะพีคสุดคือ70กว่านะครับผมวัดดูเมื่อกี้นะฮะอันนี้ก็คือส่งค่าขึ้นแล้วมันก็นี่ไงครับอันนี้เข้าสู่โหมด Deep Sleep แล้วนะครับมาดูค่านะฮะเราจะคลิกยังไงเนี่ยขออนุญาตนะครับโอเคนะครับจะเห็นว่าเลขค่าตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็แสดงว่ามันส่งค่าข้อมูลที่มันได้แล้วนะ 23.5 นะครับตอนนี้หนาวมากนะครับอยู่ได้ยังไงนะครับต
อนนี้นะครับโหมดดิบสลีฟของมันอยู่ที่ 0.7 นะครับ 0.7 ผมไม่อยากปล่อยตัวนี้นะเดี๋ยวผมมัดก่อนนะครับมัดแล้วหายนะโอเค 0.7 นะฮะเราปรับดูลงมาอีกดินะครับ 0.77 นะฮะ 0.6 อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ 0.67 นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ลองคำนวณดูคร่าวๆก็น่าจะได้นะครับก็เป็นประหยัดที่คาดไว้นะครับก็ถือว่าประหยัดพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ประหยัดกว่านี้เนี่ยเราต้องเลี้ยง 3.3 โวลต์ให้ได้นะ 3.5 ก็ได้นะเพื่อที่จะให้ตัวแบตเนี่ยตัวเซนเซอร์เนี่ยมันทำงานได้นะครับเดี๋ยววันหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองหาไฟ 3.3 โวลต์ดูนะครับว่ามันจะทำงานได้ตรงอย่างที่เราคาดหวังไว้หรือไม่นะครับสำหรับวันนี้นะเอ้าทำไมลดลงไปแล้วนะครับเอ้า What the f- เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับหลุดนั่นเองนะครับสายไฟหลุดนะครับก็นี่นะครับเมื่อกี้น่าจะรีเซ็ตใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะว่ามันจะส่งค่าข้อมูลขึ้นมาไหมนะครับเราดูอีกนิดนึงแล้วกันนะครับดูระดับไปแล้วเดี๋ยวนะผมขอแตะใหม่นี่มาแล้วนะครับแสดงว่าทำงานอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับ 0.4 0.5 ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ